สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการสร้างเว็บไซต์ด้วยเทพช็อปนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมสอนวิธีสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็เปิดเว็บไซต์นะครับผมถ้าเกิดใครไม่ได้ดูนะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนการอัปเดตข้อมูลของร้านค้านะครับข้อมูลของร้านเรานะครับเป็นเบอร์โทร LINE หรือว่าเพจ Facebook นะครับแล้วก็การเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับถ้าเกิดใครทำตามตอนที่แล้วนะครับก็จะได้เป็นเว็บไซต์หน้าตาอย่างนี้นะครับคือเราใช้ชื่อว่า Korea Fashion Shop 123นะครับซึ่งกว่าจะได้เว็บไซต์นี้มานะครับยากเย็นเหลือเกินนะครับเพราะว่าชื่อซ้ำไปซ้ำมากับคนอื่นนะครับต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคพอเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์เดิมของเรานะครับก็จะเห็นว่ามันก็โล่งๆเนาะเป็นโครงเทมเพลตที่เราเลือกไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆทำทีละสเต็ปนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างจะมีข้อมูลเยอะที่เราต้องปรับเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่ามันยากแต่มันเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำคลิปเนี่ยโดยละเอียดผมคิดว่าหลายชั่วโมงทีเดียวครับผมเลยแยกเป็นแต่ละหัวข้อนะครับโอเคสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับข้อมูลติดต่อแล้วก็บัญชีธนาคารนะครับในหน้าเว็บไซต์เราจะเห็นว่าตรง contact us นะครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับคือลูกค้าถ้าเกิดเข้ามาอยากโทรหาเราอีเมลหาเราแชทหาเราไม่ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเพิ่มข้อมูลนะครับเช่นเดียวกันกับตรงแจ้งชำระเงินนะครับหรือว่าตรงวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับก็จะไม่มีบัญชีธนาคารของเรานะครับซึ่งปกติมันจะมีเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมาโอนเงินให้กับเราได้หลังจากกดสั่งซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแอดกันเข้าไปนะครับก็ขั้นแรกเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเมนูเข้าสู่หลังร้านนะครับข้างบนนะครับสีน้ำเงินตรงนี้นะครับจะเป็นการจัดการระบบหลังบ้านของเรานะครับก็เข้ามาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับเยอะๆงงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆก็จะชินเองนะครับก็จะไม่งงโอเคสำหรับการใส่ข้อมูลติดต่อของเรานะครับก็ให้มองไปที่มุมด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์นะครับเป็นมาสคอตนะครับของเทพช็อปนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็กผู้ชายตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นหัวข้อตรงนี้ครับเป็นเมนูนะครับมีเพิ่มบัญชีธนาคารตั้งค่าวิธีจัดส่งแล้วก็เพิ่มวิธีติดต่อร้านค้าครับก็ให้กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้ก็ได้ครับเหมือนกันก็กดมาที่ตั้งค่านะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาครับเป็นข้อมูลร้านค้าทั่วไปตรงนี้ส่วนหนึ่งมันจะค่อนข้างตรงนี้มันจะซอยย่อยหน่อยนะครับตรงถ้ากดมาตรงตั้งค่านะครับก็จะมีเป็นข้อมูลร้านค้าคำอธิบายก็ตรงนี้เป็นข้อมูลร้านค้าหมดเลยครับข้อมูลการติดต่อตรงนี้นะครับที่บอกอีเมลเบอร์โทรเพจ Facebook LINE IG นะครับหรือไม่เดี๋ยวลองกดตรงเพิ่มวิธีติดต่อร้านค้ากันดูครับก็จะเป็นหน้าใหญ่เลยครับจากเมื่อกี้มันจะแบ่งเป็นเซกชันก็จะเป็นข้อมูลร้านนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนข้อมูลนะครับอย่างชื่อร้านก็สามารถทำได้ตรงนี้นะครับตรงชื่อร้านนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเปลี่ยน URL นะครับที่เวลาก๊อปเอาไปวางตรงเบราว์เซอร์เนี่ยเป็นเว็บไซต์เราก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอีเมลนะครับใครมีก็เอาไปใส่ตรงนี้นะครับเบอร์มือถือนะครับเดี๋ยวลองใส่ไปสุ่มเอาสักเบอร์แล้วกันครับโดนสุ่มกี่ตัวแล้ววะเนี่ยเคอีก2ตัวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นยังไงแต่ว่าใส่เป็นชื่อนามสกุลนะครับก็ลองใส่ไปแล้วกันนะครับเป็นชื่อของ channel เราแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเลขประจำตัวประชาชนนะครับจริงๆตรงนี้ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊กต้องเปิดเผยชื่อเจ้าของร้านเป็นไม่ใช่แล้วกันครับเพราะว่า
อย่าเปิดให้ใครเห็นเลยครับว่าใครเป็นเจ้าของนะครับยกเว้นจะเป็นคือเป็นคนเปิดเผยจริงๆก็อาจจะใส่ได้นะโอเคเสร็จแล้วก็ข้ามมาตรงกลางนี่ครับเป็นคำอธิบายร้านค้านะครับตรงนี้ในคลิปที่แล้วผมใส่เป็นขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงนะครับตรงนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้และมันแสดงตรงไหนรู้ไหมครับมันจะแสดงในส่วนสมมุติไปเซิร์ชใน Google นะครับมันจะแสดงในส่วนตรงนี้ครับเป็นคำอธิบายต่อจากตรงข้างล่าง URL นะครับจะเป็นตรงนี้ครับถ้าเกิดเราใส่ไว้ยังไงมันก็จะขึ้นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มแล้วกันนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงทันสมัยสวยงามราคาถูกลองใส่ไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่ามันจะขึ้นยังไงครับแต่ตรงเนี้ยพวกการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันอาจจะใช้เวลาเอ้า tax owner โอเคมันต้องใส่เลขประจำตัวประชาชนนะเดี๋ยวผมลองคิดขึ้นมาก่อนครับลองดูโอเคเซฟได้อันนี้เป็นเลขผมคิดด้นสดๆเลยนะครับคิดสดๆเลยโอเคแล้วเราก็ลองมาใส่เป็น Facebook Facebook ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวจะลองใส่เป็นอะไรที่มีแล้วกันนะครับสมมุติเป็น LINE สมมุติ LINE นะลองใส่ไปมั่วๆครับโอเคแล้วเราก็เซฟนะครับก็ถ้าเกิดกันข้อผิดพลาดนะครับเว็บค้างอะไรเงี้ยก็บันทึกไว้นะครับเวลาที่เราใส่ข้อมูลอะไรไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับสำหรับการเพิ่มบัญชีธนาคารให้เราไปที่ซ้ายมือนะครับตรงเมนูเพิ่มบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับก็กดไปได้เลยโอเคแล้วเขาก็จะพามาที่หน้านี้นะครับเป็นบัญชีรับเงินนะครับก็ให้เราไปตั้งค่านะครับหน้าแรกเนี่ยจะเป็นบัญชีออนไลน์นะครับให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้เลยนะครับเมื่อสั่งซื้อนะครับคือไม่ต้องกดสั่งซื้อแล้วก็ไปโอนเงินเข้าบัญชีที่เราจะใส่ไว้ในขั้นตอนต่อไปนะครับคือเขาสามารถทำได้เลยก็จะมีเป็นเทพเพย์นะครับอันนี้เป็นบริการของเทพช็อปนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคล้ายๆกับ PayPal นะครับของเมืองนอกครับแต่ว่าอันนี้เป็นของเทพช็อปเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามี PayPal นะครับ PayAt or PaySabay นะครับเราก็มากดตามนี้นะครับหรือว่า Payment Gateway อื่นๆนะครับระบบอื่นๆก็มากดตามหัวข้อตรงอื่นๆนะครับสมมติเป็น PayPal แล้วกันเพราะว่าคนน่าจะใช้เยอะนะตรงนี้เขาก็ให้ใส่เป็นอีเมลที่เราใช้นะครับของ PayPal นะบัญชีรับเงินนะครับแล้วก็เป็นค่าเงินที่เราอยากชำระนะครับก็ได้แค่ไทยบาทนะครับแล้วก็เป็นค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตรงนี้อยากให้ทุกคนลองไปเช็คกับทางระบบ PayPal ของเราอีกทีนะครับว่า PayPal ชาร์จเราเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราใส่ตรงนี้น้อยกว่าที่ PayPal ชาร์จเราครับมันก็จะเข้าเนื้อเราเนาะคือมันจะมีเรทไม่เท่ากันสำหรับคนทั่วไปกับผู้ขายนะครับสำหรับ PayPal ลองไปเช็คดูนะครับก็จะมีทั้งเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาจะชาร์จแล้วก็เป็นเงินเป็น US ดอลลาร์นะครับมันจะเขียนคู่กันนะครับในเว็บไซต์ลองไปดูแล้วกันครับถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วเรากดบันทึกตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ลองบันทึกไปเฉยๆนะครับแล้วสำหรับบัญชีธนาคารนะครับก็บัญชีปกติที่เราอยากให้ลูกค้าโอนเงินมาให้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับเพิ่มบัญชีธนาคารแล้วมันก็จะมีข้อมูลมาให้เรากรอกนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับนายสมมุติแล้วกันนะครับผมจะใส่เป็นนายขยันขันแข็งแล้วกันนะ ขันแข็งเลขบัญชีสุ่มได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่านะครับสมมติใส่ไปเป็นพระราม3แถวที่ผมอยู่ประเภทบัญชีก็เลือกไปตามบัญชีของเรานะครับโอเคต้องเลือกธนาคารด้วยตรงนี้นะครับข้างบนเป็น
อะไรก็ได้ครับตามที่เรามีนะครับเราก็เลือกไปโอเคแต่แล้วเราก็กดเพิ่มบัญชีนะครับโอเคต้องเลือกก่อนโอเคเพิ่มบัญชีโอเคอันนี้ก็คือเราเพิ่มบัญชีเข้าไปแล้วนะครับก็คือในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดเรามาที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับตรงนี้ครับแป๊บนึงเห็นไหมครับตรงหน้าวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับตรงหัวข้อชำระเงินผ่านธนาคารมันก็จะขึ้นเป็นบัญชีที่เรากรอกเมื่อกี้นะครับเป็นธนาคารธ.ก.ส.นะครับบลาบลาบลาบัญชีของเรานายขยันขันแข็งนะครับแล้วก็เป็นการชำระเงินออนไลน์ตรงนี้นะครับ PayPal ที่ผมบอกไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดตรงนี้ให้ลูกค้าเห็นนะครับก็สำหรับ PayPal เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มชำระเงินออนไลน์นะครับเกิดลูกค้าเขากดสั่งซื้อนะครับแล้วล็อกอินอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรายการออเดอร์ตรงนี้ให้ลูกค้ากดชำระเงินด้วย PayPal ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับในหน้าวิธีสั่งซื้อสินค้านะครับโอเคตามนี้แล้วก็เป็นข้อมูลของเราเนาะตรงเนี่ย Contact Us ที่เราใส่เป็นเบอร์โทรนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ใส่เป็นข้อมูลอย่างอื่นมันก็ไม่มีครับอย่างอีเมลเงี้ยมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเพจของ Facebook อ่ะมันก็จะมีลิงก์แปะให้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาอยากไปดูเพจของเรานะครับเพื่อสร้างความมั่นใจเขาก็กดเข้าไปหาเพจเราได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงข้อมูลติดต่อนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นติดต่อที่คือมันจะมีเป็นแบบฟอร์มให้ลูกค้าติดต่อเรามาครับตรงนี้เป็นข้อมูลของเรานะครับคือถ้าเกิดลูกค้ามากรอกตามนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วส่งข้อความมันก็จะเด้งมาหาเรานะครับเดี๋ยวผมลองส่งดูเนาะชื่อเรื่องสั่งของข้อความเทสลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้บอกส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะOkay. แล้วเราลองกลับไปที่หน้าหลังบ้านของเรานะครับเข้าสู่หลังร้านนะครับลองรีเฟรชทีหนึ่งเนาะเห็นไหมครับตรงแถบตรงนี้นะครับหัวข้อข้อความนะครับมันมีเลขหนึ่งขึ้นมานะเป็นNotification นะคล้ายๆ LINE Facebook มันก็จะมีข้อความที่ผมเพิ่งส่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับเข้ามานะเป็นตามนี้ครับมันก็เป็นหัวข้อเป็นรายละเอียดไปนะครับว่าเขาส่งข้อความมายังไงครับแล้วก็จะมีบอกนะครับว่าหน้าที่ติดต่อเข้ามานะครับก่อนจะส่งอีเมลเป็นหน้าไหนตรงนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายเหมือนกันครับถ้าเกิดเป็นคำถามแล้วก็ส่งอีเมลกลับไปหาลูกค้านะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับตรงรูปเขานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเพิ่มข้อมูลร้านค้าของเรานะครับเบอร์โทรอีเมล LINE นะครับแล้วก็บัญชีธนาคารนะครับสำหรับคลิปต่อไปครับยังไงเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับ